ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราชนะแฟนบอยนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงภาพยนตร์สยามภาวไลนะครับสยามพารากอนนั่นเองใช่วันนี้นะครับเรามางานตู่World Press Con นะครับก็สำหรับเรื่องคินพอสเดอะซีรีส์วันนี้เขาก็จะมาบอกว่าเนี่ยเขาจะจัดที่ไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้วยเนาะถูกต้องครับก็คือว่าในงานนี้เนี่ยเรามาร่วมลุ้นกันดีกว่านะครับว่าWorld Tour ของซีรีส์เรื่องคินพอสเนี่ยนะครับจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็จะมีใครมาร่วมงานบ้างพร้อมกับไปจะมีโชว์นะครับของน้องๆเนี่ยอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้างนะครับไปดูเลยครับไปเลยครับครับผมตอนนี้นะครับปายก็เข้ามาอยู่ในโรงภาพยนตร์สยามภาวไลนะครับที่สยามพารากอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราเนี่ยพร้อมแล้วนะครับที่จะไปดูกันว่าวันนี้นะครับคินพอสเดอะซีรีส์World Tour Press เนี่ยจะพาเราไปรู้เรื่องราวอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาให้พวกเราชมกันบ้างนะครับรวมทั้งตื่นเต้นมากๆเลยครับจะได้เจอกับน้องๆนักแสดงทุกคนนะครับถึงตอนนี้นะครับบรรยากาศภายในงานก็คือว่าสื่อมวลชนนะครับโอ้โหเต็มเลยครับสื่อมวลชนเยอะมากครับงานนี้ได้รับความสนใจเยอะมากครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับก็คือเพื่อนๆอีก400คนนะครับที่จะได้เข้ามาร่วมงานในวันนี้นะครับก็เริ่มทยอยเข้ามาในโรงภาพยนตร์แล้วอีกแป๊บนึงครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวงานก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับระหว่างนี้นะครับเราไปชมบรรยากาศงานกันก่อนดีกว่านะครับเชิญเลยครับขอบคุณจากใจครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆขนาดนี้แล้วก็World Tourก็เป็นความฝันของบิวอีกอย่างหนึ่งที่สุดท้ายก่อนที่จะสิ้นชีวิตเนี่ยคืออยากที่จะสิ้นชีวิตเลยเหรอครับโอ้โหนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยยังไม่สิ้น So I want to thank the international fans so much for supporting us especiallyLike me personally, I never thought that the series would be such a huge hit overseas. And now that we're having a world tour, I'm so excited to see the overseas fans. And I just want to thank you all from the bottom of my heart again. And I love you all. อย่างของเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่เรื่องร้องเพลงแน่นอนเดี๋ยวเราดูครับผมมันจะมีเรื่องอะไรบ้างมีอะไรอีกมันจะมีอะไรที่มากกว่านั้นเล่น TikTok ครับใช่ครับผมกำลังจะพูดเรื่องนี้แหละครับครับครับโอเคครับผมWe'll be right back.
ียนคำดูชีวิตให้ฟังดูความหมายมันคงเป็นความรักที่จะมีการรอคอยเป็นเรื่องง่ายดายบริการมือขวาของผมครับมือเป็นโนน็อตครับน็อตเขาพาหนุ่มหน้ามนคนสีตาในเรื่องมาด้วยนะฮะคุณบาสครับมือกีตาร์ครับแซกโซโฟนมิสเตอร์แซกแมนวันนี้นะคุณบิวครับอันนี้เตรียมกันนิดนึงนะคนต่อไปจะแนะนำเนี่ยต้องดังๆนะฮะดังๆนะครับไม่ดังน้อยใจนะคุณไมค์ครับกีตาร์ครับเราไม่ได้เตรียมแค่เพลงเดียวเราเตรียมเพลงที่2มาด้วยแต่เพลงที่2ผมว่าผมร้องคนเดียวอาจจะส่งแทนความรู้สึกได้ไม่พอก็ไม่มันพอขอเชิญอาโปมาร้องเพื่อนๆหน่อยนะครับผมอาโปนะครับผมผมคือสมาชิก1คนในวงคิวลัสนะครับครับผมและที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็คือบรรยากาศนะครับที่เราเนี่ยไปชมนะครับงาน World Tour Press ของ Series Rhythm King Porsche นั่นเองครับจุใจไหมจุใจมากบอกเลยว่าจุกๆทั้งต่อภาพแสงเสียงแล้วก็ความสามารถของน้องๆทุกคนคือจุกแล้วก็ไปเจอกับงาน World Tour นะครับที่แรกนะครับจัดที่กรุงเทพมหานครนะครับ Impact Arena วันที่24 กันยายน 2022นี้ครับเจอกันครับเจอกันครับ